จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงหรือความคืบหน้าในการตรวจสอบรถยนต์ส่วนบุคคลหรือว่ารถตำรวจที่ผ่านเข้าออกบ้านของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรในคืนก่อนที่จะหายไปนะคะโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้พลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนากุลตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้มอบหมายคะ่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีประชุมด่วนกับผู้บัญชาการเหล่าทัพคะ่ะ วันนี้ยังไม่มีฝ่ายใดให้คำชี้แจงหรือให้ความเห็นชัดเจนทั้งกรณีภาพจากกล้องวงจรปิดพบมีรถจำนวนหลายคันเข้าออกบ้านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในคืนก่อนที่จะหายตัวไปและกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทวิตข้อความโจมตีกระบวนการยุติธรรมของไทยแต่หลังเสร็จพิธีทำบุญเปิดตึกพักดีบดินพอเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสอชอ ร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้หารือร่วมกันกว่า10นาทีคาดการว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการหลบหนีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหลังจากกระแสสังคมตีกลับมายัางรัฐบาลและคอสชอจึงน่าจะเป็นการสั่งการเพื่อความชัดเจนของทุกฝ่ายขณะที่พลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุค,คำเดิมก็คือไม่ทราบการหายตัวไปของนางสาวยิ่งลักษณ์ แต่รายละเอียดได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามมณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมทั้งกรณีภาพจากกล้องวงจรปิดที่พบรถยนต์เข้าออกตลอดคือวันที่23และคืนวันที่24สิงหาคมก่อนที่นางสาวยิ่งลักษ์จะหายตัวไปนายวิมรุ่งวัฒนจินดา1นึ่ใน14คนสุดท้ายที่อยู่กับนางสาวยิ่งรักษณที่โรงแรมเอสีพาร์ครัชดาพิเศษยังคงปฏิเสธไม่ทราบว่า การหายไปของนางสาวยิ่งลักษ์ระบุว่าไม่ทราบล่วงหน้าถึงการหายไปและพร้อมที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงหากถูกหมายเรียกเพื่อสอบปากคำซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ตำรวจน่าจะออกหมายเรียก